อื่นจะให้อาหารวันหนึ่ง8มื้อหรือ7มื้อเขาจะให้อย่างนั้นแต่ตรงนี้คือ20นาทีหรือว่า30นาทีไม่ต้องไปเช็คยอดูถ้าหมดให้หมดให้ทีนี้จะไม่ใครว่าวันนี้ใช่แค่นี้มื้อแค่นี้มื้อไม่มีแล้วก็แสดงว่าจะมีตลอดเลยคือจะให้ตลอดเลยคือเท่ากับว่าให้ตลอดเลยครับค่ะก็แสดงว่าจะมีตะกอนเยอะใช่ครับพอเรานั่นเสร็จแล้วทีนี้เราก็ลงแร่ลงแร่ธาตุไปลงน้ำเสียพวกปุ๋ยพวกอะไรถ้าน้ำได้ร้อยทีนี้เราสิทีนี้ระหว่างที่ว่าเราเติมน้ำหรือเติมแร่ธาตุเราก็ต้องเช็คอาหารตลอดที่ถึงตะกอนพวกนี้มันจะเยอะจะเม็ดหินเม็ดทรายอย่างเช่นบางทีมีลูกปลามาด้วยก็มีใช่เราลงฆ่าเชื้อไม่ดีนะเราต้องลงฆ่าเชื้อสมมติว่าเราไปเช็คน้ำตรวจน้ำมีเชื้อสักสองบวกอย่างนี้ผมจะลงความดันสัก3โลถึง5โลวันนี้มาพบกับมาอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้มาจะพาทุกท่านนะคะมาที่จังหวัดสงขลามาดูว่าบ่ออนุบาลลูกกุ้งเนี่ยเขามีวิธีการจัดการตะกอนในบ่อเพื่อป้องกันปัญหา EFT อย่างไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลยค่ะวันนี้เราอยู่กับพี่บุญนะคะซึ่งเป็นคนดูแลบ่อคอแห่งนี้ค่ะพี่บุญจะมาเล่าว่าเขาจะมีการวิธีการจัดการกับตะกอนในบ่อคออย่างไรนะคะเชิญไปชมกันเลยค่ะถ้าเช้ามาเราเปิดน้ำใช่ไหมครับสายน้ำลงแล้วก็ต้องหยุดเย็นในระหว่างกลางก็จะมีข้อดูแลตรงกลางใช่ครับตรงกลางครับอยู่ประมาณสักสองศอกไม่ต้องไปไกลมากถ้าจะให้ดีถ้าว่าขยันนั่นก็เราก็ให้ตัวเองก็ยิ่งดีเผื่อมีไอ้พวกหินพวกเม็ดทรายอะไรจะตกน้ำพื้นเหลือที่เราดูดตะกอนนั้นเราเพื่อดูอาหารด้วยครับถ้าอาหารมันเหลือเยอะเราก็ต้องลดอาหารลงหน่อยถ้าเราให้อาหารเยอะไปพอหลังจากเราดูดเสร็จแล้วน้ำได้สัก3-4 เดือนแล้วก็เปิดโฟสักครึ่งชั่วโมงพอหลังจากเราโฟเสร็จเราปิดน้ำเสร็จทีนี้พอปิดน้ำเสร็จปุ๊บเราก็รีบให้อาหารก่อนเลยเพื่อกุ้งมันกินกันระหว่างที่ถ่ายโฟอยู่ถ้ากุ้งเรากินอาหารอยู่เราก็ให้ได้อย่าไปเสียดายอาหารแค่1-2 ทีที่ออกไปเดี๋ยวกุ้งมันจะจับเนื้อพอเรานั่นเสร็จแล้วทีนี้เราก็ลงแร่ลงแร่ธาตุไปลงน้ำเสียพวกปุ๋ยพวกอะไรถ้าน้ำได้ร้อยทีนี้เราติดทีนี้ระหว่างที่ว่าเราเติมน้ำหรือเติมแร่ธาตุเราก็ต้องเช็คอาหารตลอดเพราะว่าตรงนี้กับที่อื่นจะทำไม่เหมือนกันที่อื่นจะให้อาหารวันหนึ่ง8มื้อหรือ7มื้อเขาจะให้อย่างนั้นแต่ตรงนี้คือ20นาทีหรือว่า30นาทีต้องไปเช็คยอดูถ้าหมดให้หมดให้ทีนี้จะไม่ใครว่าวันนี้ใช่แค่นี้มื้อแค่นี้มื้อไม่มีแล้วก็แสดงว่าจะมีตลอดเลยมีจะให้ตลอดเลยมีเท่ากับว่าให้ตลอดเลยครับค่ะมีพวกเพียงพวกหอยอะไรตามข้างนอกที่มันเข้ามาหรือที่ถึงตะกอนพวกนี้มันจะเยอะจะเม็ดหินเม็ดทรายอย่างเช่นบางทีมีลูกปลามาด้วยก็มีใช่เราลงฆ่าเชื้อไม่ดีนะเราต้องลงฆ่าเชื้อสมมติว่าเราไปเช็คน้ำตรวจน้ำมีเชื้อสักสองบวกอย่างนี้ผมจะลงความดันสัก3-5 โลแล้ววิธีการที่เราจะใส่สารต่างๆเช่นวัสดุกลุ่มปูนอะไรนี้เข้ามาในระบบเนี้ยจะต้องแบบว่าทำที่ถังข้างนอกถูกไหมคะใช่ครับอย่างเช่นปูนขาวแล้วก็หมักไว้อีกที่หนึ่งค่อยดูดน้ำมาดูดน้ำใสมาโดนทางจะใส่เฉพาะส่วนใสนะคะใช่ครับเอาแต่ใสอย่างเดียวครับข้ามให้ตะกอนลงไปนะครับถ้าตะกอนลงไปแล้วแก้ไขยากไม่เช่นนั้นนะคะก็จะเป็นการเพิ่มตะกอนแล้วก็ทำให้ EHT เนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบนะคะ EHT เนี่ยก็อาจจะวนกลับเข้าสู่ตัวกุ้งของท่านได้นะคะแล้วก็จะมาดูกันนะคะว่าตะกอนในบ่ออนุบาลเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่นะคะถ้ามาตรฐานของการคอเลี้ยงนะคะจะต้องมีปริมาณตะกอนในบ่อคอเนี่ยไม่เกิน25 NTU ค่ะเรามาดูกันเลยโอเคค่ะตะกอนในบ่ออนุบาลนะคะมีค่าเท่ากับ
3.15 นะคะซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐาน25 MTU หรือว่าบ่อคอแห่งนี้นะคะมีมาตรฐานของสารดีซีในบ่อที่ดีเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะมายก็จะขอฝากความรู้เกี่ยวกับการจัดการตะกอนในบ่ออนุบาลเพื่อป้องกันปัญหา EFC ไว้เพียงเท่านี้นะคะและในครั้งหน้ามายจะพาไปเจาะเรื่องอะไรสามารถติดตามได้ในตอนต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย